เรามาถึงบทที่6นะกิเลสเป็นต้นเหตุบังคับไปทำกรรมมีวิบากต้นเหตุของทุกข์และปัญหาทั้งปวงในพระพุทธศาสนาเป้าหมายสูงสุดก็คือกำจัดต้นทางของการเวียนว่ายตายเกิดคือกำจัดกิเลสพอตัดต้นทางวงจรก็ไม่ครบนะอันที่สองทุกชีวิตอะเรามีอดีตชาติยาวนานเนี่ยเราก็มีระเบิดเวลาของแต่ละคนนะกรรมในอดีตที่ทำไว้ทั้งบุญและบาปนะโดยเฉพาะตัวบาปเนี่ยมันจะมาส่งผลเมื่อไหร่ไม่รู้นะเมื่อไหร่ไม่รู้นะเพื่อนเราในวัยเดียวกับเราเราก็ไปงานศพมาแล้วไม่รู้ว่าอะไรต่อไปเมื่อไหร่อายุเราตรงข้ามกับตัวเลขในบัญชีตัวเลขในบัญชีเรารู้ว่าเราเหลือเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าเราใช้มาเท่าไหร่ทั้งชีวิตแต่อายุเนี่ยนะใช้มาเท่าไหร่รู้แต่เหลือเท่าไหร่เนี่ยมันไม่รู้มีสองคำถามให้เราถามตัวเองนะเมื่อไหร่ที่เราต้องละสังขารเนี่ยเราช่วยตัวเองไปสู่สุคติได้ไหมตอบในใจเราเนาะอาจารย์ชื่อว่าอะไรท่านก็ได้มั่นใจรู้หลักวิชาว่าจะทำยังไงข้อหนึ่งผ่านข้อสองต่อไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาแล้วเนี่ยถึงคราวหมดบุญหมดยุคใครลงมาเกิดอีกอ่ะไอชาติต่อไปอ่ะต้นทุนชีวิตของเราเนี่ยจะดีกว่าชาตินี้ไหมรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติตอบตัวเองไม่ต้องบอกว่าอาจารย์นะบอกโอ้ดีกว่านี้ชาตินี้แน่นอนโอ้โหนะสุดยอดเลยแต่ถ้าตอบว่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าตอบว่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะให้พึงรู้ว่าเรายังมีลมหายใจต้องทำให้เรามั่นใจให้ได้ว่าเกิดมาชาติต่อไปดีกว่าชาตินี้ถ้าเกิดมาชาติต่อไปแล้วไม่ดีกว่าชาตินี้แล้วเราเกิดมาแล้วเราได้อะไรอ่ะเพราะชีวิตมันไม่ดีขึ้นกว่าเก่าถูกไหมเราก็ค่อยคิดนะเราเกิดมาชาตินี้แล้วกลับไปสู่เทวโลกพอเกิดเป็นรอบใหม่แย่กว่าชาตินี้เอ้ยเราเกิดมาทำไมอ่ะแล้วเราได้อะไรจากการเกิดมาในชาตินี้แต่ถ้าเราว่าชาติต่อไปเราดีกว่านี้แน่นอนเลยอันเนี้ยที่เกิดมาเนี่ยคุ้มเพราะเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตมันดีขึ้นในชาติต่อไปใช่ไหมอ่ะใช่ไหมใช่เนาะนะใครไม่เคยคิดเนาะถ้าเราตอบว่าชีวิตของเราในชาติต่อไปดีกว่าชาตินี้แน่นอนแสดงว่าที่เกิดมาชาตินี้กำไรละกำไรนะหน้านี้ถามค่ะสองคำถามนะไปถามตัวเองนะนะเนี่ยกรรมตัดรอนเนี่ยไม่รู้มันจะมาตรงไหนเมื่อไหร่เนี่ยนะการพัดไปสู่อบายภูมิเป็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดนะมุมมองของอบายภูมิมองอบายภูมิมองจากมหานรกขึ้นมาจะเห็นอุสัทธนรกและยมโลกเป็นชั้นชั้นมหานรกนี่จะมีสีดำพบของเขาอุสัทธนรกจะสีเทาพยมโลกจะสีออกแดงๆหน่อยเปลวไฟมันจะชัดเจนทีนี้สัตว์นรกในอุสัทธนรกมองเงยขึ้นไปนี่ขุมบริวารมองเงยขึ้นไปเห็นขุมต่างๆเห็นนรกขุมต่างๆแต่ละอันมันเป็นพบทั้งนั้นนะเรายังไม่ได้เจาะละเอียดเข้าไปข้างในดูข้างนอกเหมือนเปลือกลอยๆอยู่เนี่ยแต่ขุมบริวารมองกันไปอีกอันนึงนะอย่าลืมอุสัทธะนี่มีข้างละ4ยมโลกข้างละ10 10 2ข้างข้างละ5รวมแล้วเป็น10เนี่ยจากอุสัทธะก็จะเห็นมหานรกขึ้นไปเรื่อยเห็นยมโลกขึ้นไปทีนี้มองเงยจากมหานรกจะเห็นยมโลกและผังของยมโลกจากด้านล่างสมมติมองจากมหานรกหรืออุสัทธนรกก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเรามองขึ้นอย่างเงี้ยเรามองขึ้นเนี่ยเราจะเห็นยมโลกเห็นไหมนี่ไงยมโลกข้างล่างของยมโลกเนี่ยยมโลกมี2 4 4 5 5เป็น10 4ทิศก็เป็น40 4ทิศของมหานรกและนี่คือที่ทันทรมานนี่ไงที่ทันทรมานเรามาดูมองจากมุมล่างขึ้นไปในมุม45องศาเราจะเห็นนี่ยมโลกมีประตูแล้วก็มีลานแล้วก็มีโรงพิพากษา
แล้วก็มีถนนเชื่อมวงแหวนแล้วก็มีที่ลงทันอยู่ในนี้ทันทรมานแล้วก็จะมีภพเขาเนี่ยหุ้มเอาไว้ทีนี้สัตว์นรกมองเงยขึ้นไปด้านล่างของเขาตรีกูฏจะเห็นภพอสูรเปรตนี่ฐานของเขาตรีกูฏมองขึ้นไปอย่างเงี้ยเพื่อจะดูภพของอสูรดูภพของเปรตอสุรกายทีนี้ถ้าเราไปอยู่ตรงภูมิของเปรตและอสูรนะมองลงในแนวดิ่งจะเห็นนรกเป็นอย่างนี้จากภพของอสูรกับเปรตเราจะเห็นนรกเนี่ยที่จริงมันบังๆกันนะแต่ว่าจากอันเล็กไปหาอันใหญ่เนี่ยเลื่อยไปเลยขุม1 2 3 4 5 6 7 8เป็นภพกลมๆที่มีช่องห่างๆกันน่ะเป็นดวงๆๆขึ้นไปอย่างเงี้ยมองมาอย่างเงี้ยเราจะเห็นนี่ของอุสทะนรกของแต่ละขุมบริวารของแต่ละขุมแล้วก็ยมโลกของแต่ละขุมเนี่ยมองเมื่อเราไปอยู่ที่ภพเปรตถ้าลูกเล็กๆกลมๆนี่ขุมที่หนึ่งนะขุมที่หนึ่งชื่อสันชีวะกาลสูตรโลลุวะมหาโลวะตาปะมหาตาปะแล้วก็อเวจีภพมันจะใหญ่ลงไปเรื่อยๆเลยขุมนรกก็คือภพหนึ่งนั่นแหละเป็นภพหนึ่งตั้งแต่สันชีวะก็พบเล็กหน่อยกรรมตั้งแต่ฆ่าสัตว์ไล่เลื่อยมาลักทรัพย์ประพฤติผิดเตกามุสาดื่มสุราการพนันไล่เลื่อยไปเลยเราดูยมโลกนิดนึงนะยมโลกผ่าเหมือนผ่ามะนาวนะดูท็อปวิวนะอันนี้ทางเข้านะมี4ทางนะถ้าจับความได้ก็ท่านจะกล่าวถึงประตูลานลงพิพากษาถนนเชื่อมวงแหวนที่ลงทันทรมานอันนี้ก็เป็นประตู4ทางเนาะ4ทางเข้ามาแล้วเหมือนกันหมดเลยคือเจอลานยืนรออันนี้นะเป็นลานยืนรอรอการเรียกเข้าสู่การพิพากษาอันนี้ก็เป็นโรงพิพากษาพอพิพากษาเสร็จก็จะเดินทะลุถนนวงแหวนถนนเชื่อมถนนวงแหวนไปสู่วงแหวนเราก็เห็นการออกแบบของเขาที่เขาให้ผู้พิพากษาแล้วนะไม่ปนกับผู้ที่ยังไม่พิพากษาก็คือเดินหน้าตลอดไม่มีหันหลังกลับมันก็จะไม่ปนกันใช่ไหมพอไปสู่ถนนเชื่อมวงแหวนแล้วก็ถือว่าอยู่ที่ว่าถูกตัดสินไปไหนเช่นถูกตัดสินไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวเดือนกระจาตุเราก็จะงงว่ามานรกไปสวรรค์ได้ไงวะเนาะก็จะมีบางกลุ่มบางประเภทบางคนเนาะใจบุญแต่อายุสั้นใจบุญแต่อายุสั้นใจบุญนี่เป็นเรื่องของโลกนี้อายุสั้นเป็นเรื่องของวิบากกรรมในอดีตทำปาณาติบาตมาแต่ปาณาติบาตเนี่ยมาส่งผลตอนอายุตอนกำลังทำบุญอยู่ใช่ไหมคราวนี้ไปทอดกฐินทอดปลาเนี่ยประสบเหตุแล้วก็ได้ยินฟังกันนะมันก็มีเนาะไอตอนประสบเหตุเนี่ยมันก็งงงกงกงคือนึกอะไรไม่ออกครบ7วันก็พามาที่นี่พอดูจอเสร็จแล้วก็อ้าวมีแต่ภาพบุญแต่ว่ากรรมปาณาติบาตมาตัดตอนเพราะนั้นก็ถูกส่งกลับไปดาวเดือนจาตุนะถ้าไปนกขุมอื่นๆก็ออกช่องนี้ถ้าไปเขาตรีกูฏไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายออกช่องนี้ถ้ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ออกช่องนี้เนี่ยครบทุกทิศทุกทางเลยในการมาพบครบทุกทิศทุกทางเลยนะหรือจับมาโยนที่ทันตรมานในขุมนั้นก็ตรงนี้นะสรุปข้อประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคุณครูไม่อยากให้เราต้องเสมอนะความผิดพลาดในอดีตเรื่องไม่หมดนะความชั่วบาปอกุศลใหม่ไม่ทำอีกอันนี้ก็คือละชั่วในอดีตก็คืออย่าไปนึกละชั่วในปัจจุบันก็คือของใหม่อย่าทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะอกุศลบท10อบายมุข6ใช่ไหมมิจฉาวิชชา5แล้วก็อุปกิเลสนะข้อที่3ทำความดีให้ตามนึกบ่อยๆแล้วก็ทำความดีใหม่เป็นประจำทุกวันเนาะบุญญาตุ10ประการเนาะ3 4ก็ทำดีก็5ก็นั่งสมาธิทุกวันให้จิตผ่องใสเนาะก็เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสนะคราวนี้มาดูข้อต่อไปสิ่งที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้หนึ่งก็บุญนะบุญก็เป็นผลของการทำความดีเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสว่าโดยทฤษฎีนะแต่ภาคปฏิบัติหลวงปู่วัดบางน้ำกล่าวถึงบุญว่าเป็นดวงกลมใสเป็นดวงบุญนะติดที่ศูนย์กลางกายขนาดของดวงบุญก็บอกถึงความสุขและความสำเร็จถ้าดวงบุญใหญ่ก็สุขสำเร็จมากตามลำดับลงมานะตั้งแต่พระราชามหาเศรษฐีไล่มาเรื่อย
ตอนนี้โดยวิธีการทำบุญเกิดมี10วิธีแต่โดยย่อมี3วิธีนะโดยย่อมี3วิธีการให้ทานทานทำหน้าที่ทานศีลทำหน้าที่ศีลภาวนาทำหน้าที่ภาวนานะทานทำหน้าที่อะไรให้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้นะเรามาดูคำสำคัญนี้เนาะถ้าทำทานมาน้อยเวลาชีวิตจะหมดไปการทำหากินถ้าทำทานมาน้อยเวลาชีวิตของเราจะหมดไปการทำหากินถ้าทำทานมามากก็จะเหลือกินเหลือใช้เวลาก็จะเหลือนะนิทานนะนะอันนี้รูปศีลศีลทำหน้าที่ปิดอบายภูมิไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกนะถ้าทำทานมาดีทานดีแต่รักษาศีลมาไม่ดีจะเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมพิทบูร็อตไวเลอร์ที่ว่าดุก็คงต้องปล่อยให้กับเจ้าสุนัขตัวใหญ่เหมือนกับสิงโตที่มีความโหดร้ายพร้อมขย่ำและเป็นราชาสุนัขที่มีราคาแพงที่สุดจากแดนไกลแห่งภูเขาทิเบตอย่างทิเบตันมาทีฟตัวนี้ครับในตำนานคนจีนมีความเชื่อว่าทิเบตันมาทีฟเป็นสัตว์พาหนะของเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์บ้านไหนเลี้ยงจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองค้าขายร่ำรวยอย่างตัวที่เห็นนี้เป็นทิเบตันมาทีฟเลือดแชมป์ปี2012นำเข้าจากจีนมีชื่อว่าซินหัวอายุ1ปี2เดือนมีราคาค่าตัวสูงถึง 36,610,000 บาทซึ่งเป็น1ใน5ตัวที่มีอยู่ในประเทศไทยณตอนนี้คุณวราพรธนศักดิ์รังสีหรือคุณกิ๊กเจ้าของเจ้าซินหัวบอกครับว่าทิเบตันมาทีฟเป็นสุนัขที่ขี้อ้อนเจ้าของเหมือนกับแมวมีลักษณะโครงสร้างใหญ่ใกล้เคียงกับร็อตไวเลอร์หรือใหญ่เท่าเซนเบอร์นาร์ดกล้ามเนื้อแน่นน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 60-80 กิโลกรัมมีอายุเฉลี่ย10ปีสามารถเลี้ยงให้ดุหรือไม่ดุก็ได้ลองไปฟังครับเขาจะเป็นสัตว์ที่ห่วงถิ่นฐานมากห่วงถิ่นฐานคืออยู่ในอาณาเขตของเขาแต่ส่วนหนึ่งที่คนเชื่อกันว่าเป็นสุนัขที่ดุที่สุดจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงสื่อหนึ่งด้วยบางทีเนี่ยคนจีนนำไปสู้กันกัดกันมันก็เลยมองภาพลักษณ์เป็นว่าสุนัขดุแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นสุนัขขี้อ้อนมากสำหรับเจ้าของเลยขี้อ้อนแบบเหมือนแมวเหมือนอะไรงี้ประจำบ้านเลยในระยะแรกๆที่นำเข้ามาคุณกิ๊กบอกครับว่าต้องเปิดแอร์ให้เนื่องจากปกติจะเลี้ยงกันในหุบเขาสูงอากาศเย็นเพราะหากไม่ใส่ใจตรงนี้สุนัขจะขนร่วงหรือผัดขนเพื่อปรับตัวตามธรรมชาติส่วนเรื่องการดูแลคุณกิ๊กบอกว่าไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดอาหารที่ให้คืออาหารพรีเมียมเกรด A ให้วิตามินเสริมมีพื้นที่ให้สุนัขได้ออกกำลังกายรวมทั้งต้องดูแลเรื่องความสะอาดของขนเช่นเดียวกับสุนัขทั่วไปสำหรับท่านผู้ชมที่อยากเห็นและสัมผัสเจ้าซินหัวอย่างใกล้ชิดสามารถไปชมได้ที่งาน Smart Heart Present Thailand International Dog Show 2014